ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเก็บนะเก็บเกี่ยวสายปันทั้งหลายแหละนะครับก็คือหุ้นปันผลเพราะว่าช่วงนี้คงได้เห็นนะครับว่าธนาคารต่างๆนะครับมีการประกาศจ่ายปันผลออกมาแล้วก็ถ้าดูจากยิวหรือว่าดิวิเดนด์ยิวของธนาคารนะครับณงวดล่าสุดถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงระหว่างที่รอการขึ้นเอ็กดีเนี่ยจะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวในแง่ของหุ้นในกลุ่มธนาคารเพื่อรับปันผลนั่นเองนะครับมีหลายธนาคารด้วยกันนะครับอย่างล่าสุดกรณีของ KTB อันนี้น่าสนใจนะครับปันผลในอัตรา 0.868 บาทต่อหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่17เมษายนนี้นะครับแล้วก็จ่ายเงินปันผลวันที่3พฤษภาคมตามผลตอบแทนนะครับเอาเฉพาะแค่ 0.868 นะครับเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะขอไปช่วงทั้งปีเนี่ยนะปรากฏว่าดิวิเดนด์ยิลด์ 5.35% อันนี้คิดจากราคาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับกสิกรไทยมีการจ่ายเงินปันผลในงวดครึ่งปีหลังนะครับประมาณ6บาทด้วยกันอันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD 22เมษายนนี้นะครับแล้วก็จ่ายปันผลวันที่10ถ้าคิดจากตัว6บาทในครึ่งปีหลังนี่นะปรากฏว่าดิวิเดนด์ยิลด์เฉลี่ยอยู่ประมาณ 4.85% ด้วยกันนะครับไม่น้อยเลยนะคะไปดูธนาคารกรุงเทพหรือว่า BBL กันบ้างค่ะถ้าเป็นปันผลเฉพาะงวดครึ่งปีหลังเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักหุ้นละ5บาทค่ะก็จะขึ้นเครื่องหมาย XD 23เมษายนนะคะแล้วก็จะจ่ายปันผล10พฤษภาคมส่วนถ้าดูยิวในส่วนของครึ่งหลังเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 3.52% ค่ะนี่สำหรับตัวของ BBL นะครับไปดูธนชาติทหารไทยธนชาติกันบ้างนะครับขึ้นปีหลังนี้จ่ายปันผล 0.55 บาทนะครับก็ขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับวันที่ขออภัยนะวันที่9เมษายนนะครับแล้วก็อัตราปันผลนี่ก็ต้องบอกว่าดิวิเดนด์ยิลด์เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5.7 ถึง 5.8% ต่อปีเลยนะครับอันนี้สำหรับตัวของ TTB นั่นเองนะครับไปดูทิสโก้กันบ้างนะคะทิสโก้ก็มีมติจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดนะคะอยู่ที่หุ้นละ5บาท75สตางค์ขึ้นเครื่องหมาย XD ค่ะ24เมษายนจะจ่ายปันผลกันก็คือ15พฤษภาคมซึ่งถ้ามาดูยิวในส่วนของจ่ายปันผลครึ่งปีหลังนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณสัก 5.7% ค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวเกียรตินครินทร์พัฒระอันนี้ก็จะในกลุ่มแบงค์เช่นเดียวกันนะครับปันผลงวดนี้นะครับ 1.75 บาทนะครับก็อัตราผลตอบแทนนะครับเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 3.36% นะครับอันนี้ก็จะมีขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่26เมษายนนี้นะครับแล้วก็จ่ายกันอีกทีก็วันที่16พฤษภาคมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเอาเป็นยกตัวอย่างนะสำหรับกลุ่มแบงค์ที่ประกาศออกมาแล้วครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงระหว่างที่ทยอยสะสมได้นะครับเพราะแบงค์เองในเรื่องของราคาก็ถือว่าไม่ไปไหนเท่าไหร่นะครับราคายังต่ำบุ๊กเกือบทุกแบงค์เลยนะครับและที่สำคัญคือยิวสูงแบบนี้นี่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับดังนั้นก็เน้นย้ำกันว่าถ้าจะซื้อเพื่อรับปันผลต้องซื้อก่อนวันขึ้น XD นะคะช่วงนี้แหละ